มาตอบคำถามของสินมั่นคงว่ายังมั่นคงอยู่ไหมวันนี้วันที่26เมษายน2565นะคะควรชี้แจงดังนี้ค่ะตอนนี้ทุกบริษัทที่ขายประกันเจอจ่ายจบเนี่ยถูกเคลมกันหนักหน่วงเป็นหมื่นล้านทุกบริษัทนะคะเพียงแต่ว่าบริษัทไหนเนี่ยจะมีทุนสำรองเยอะกว่ากันสินมั่นคงก็เป็นอีกบริษัทนึงที่น่าเป็นห่วงณเวลานี้เพราะฉะนั้นทุกคนทำแบบนี้นะคะเวลาส่งเอกสารไปเคลมที่สินมั่นคงถ้าเรายังไม่ได้สตังค์เวลาส่งเอกสารปุ๊บต้องเก็บ1ชุดไว้ที่เราเสมอย้ำนะคะเก็บ1ชุดไว้ที่เราเสมอเพื่อเป็นการเตรียมตัวหรือวางแผนล่วงหน้าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนทุกวันค่ะจะต้องมีการอัปเดตกันทุกวันอะไรก็เกิดขึ้นได้เราไม่อยากให้มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจาก4บริษัทที่ล้มไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะยื่นเอกสารให้สำเนาไว้ที่1ชุดที่ตัวเองเสมอนะคะอย่าประมาทเรื่องของเอกสารทำให้รัดกุมที่สุดเพราะเวลาเราไปขอเอกสารไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์หรืออะไรต่างๆเราเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าเดินทางเสียค่าใบรับรองแพทย์กันเยอะนะคะควรเตือนไว้นะตอนนี้รอดูสถานการณ์ค่ะย้ำนะคะยังไม่ปิดนะแต่รอดูสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะติดตามช่องครูออนไว้แล้วมันมีอะไรคืบหน้าครูจะมาบอกอีกทีนึงนะคะรักและเป็นห่วงทุกคนอยากให้ทุกคนได้สตางค์ค่ะขอให้สินมั่นคงไปต่อช่วยกันภาวนานะคะ